่มปั้มไป20กุมภาพันธ์นี้ท่านผู้ชมครับเราชมการถ่ายทอดสดมารุ่นกลางๆนะครับหลายคู่ด้วยกันแล้ววันนี้เราจะปิดท้ายด้วยรุ่นยักษ์นะครับนี่ต่อยกันที่น้ำหนัก160ปอนด์นะครับไทยพบไทยอีกคู่หนึ่งครับแดงนั่นขจรศักดิ์ณัฐพลยิมนะครับส่วนน้ำเงินสุริยาเล็กรอลลิตายิมนี่น้ำหนัก160ปอนด์นะครับเป็นคู่ที่6ในช่วงท้ายของการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกำปั้นสถาโลกผลงานครั้งต่อไปของนครหลวงโปรโมชั่นก็ในวันที่7มีนาคมครับที่เวทีมวยชั่วคราวย่านสุขาภิบาล3ครับก็ติดตามนะครับช่องเจ็ดสีจะทำการถ่ายทอดสดให้ชมเช่นเคยครับคุณนันชัยเราวันที่26หรือว่าวันที่7เมษายนตามเวลาบ้านเรานะครับช่องเจ็ดสีทอดสดศรีสะเกษสารุวิสัยคาร์ลอสกุเอราสครับป้องกันแชมป์บุรีเซรุ่นซูเปอร์ไฟเวทนะครับจากเม็กซิโกให้ชมบนเวทียักษ์ชนยักษ์อย่างที่คุณชัยทัศน์เรียนไว้ครับร้อยตำรวจเอกสัญญารัตนภัยวงศ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนานๆได้เห็นทีนะครับมวยสากลรุ่นใหญ่ๆนี่บ้านเราไม่ค่อยมีครับเป็นคำถามอยู่ในใจว่าหามหรือไม่หามคุณใหญ่ทัดครับหามไปแล้ว5คู่ครับวันนี้ถือว่าเป็นวันน็อกเอาท์จริงๆนะครับครับตั้งแต่ยังขาดยก5นะฮะก็ผ่านไปแล้วครับทั้งยก1ยก2ยก3ยก4มีทุกยกครับที่น็อกกันได้ยกนี้ไอ้คู่นี้ครับอินทารายการของการถ่ายทอดสดที่เป็นรายการสดนะครับจะจบที่ยกไหนครับมวยยักษ์ในกระพริบตาไม่ได้ด้วยนะครับน็อกได้ทุกวินาทีฮะใหญ่เหลือเกินรุ่นมินิเวทซะด้วยนะครับประมาณพวกมาวินแฮกเลอร์นู่นไมค์คอนอะไรนี่ครับเรียนย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าโปรแกรมใหญ่ของนครหลวงโปรโมชั่นนั้นอยู่ที่การเดินทางไปเม็กซิโกของศรีสะเกษนะครับหลังสงกรานต์ครับ27เมษายนมีทางถ่ายทอดสดกลับมาเมืองไทยด้วยก็เชียร์กันนะครับดูช่อง7เปิดช่อง7แล้วเชียร์ศรีสะเกษวันนี้เราได้เห็นไม่เยอะครับมันเป็นหมัดเด็ดขาดโดยศรีสะเกษใช้หมัดซ้ายนะครับต่อยอัปคัตหรือเรียกว่าหมัดสอยดาวต่อยจากข้างล่างขึ้นมาครับทะลุส่งนักชกจากฝรั่งเศสนั้นไปแบบง่ายๆเลยนะครับยกที่3คู่นี้ไทยดวลไทยไทยสดกับไทยครับไม่เสียดุลการค้าครับเดี๋ยวดูครับความมันบนหน้าจอช่องเจ็ดสีจะเป็นอย่างไรจะจบอย่างไรนะครับเครื่องยังไม่ติดครับติดเมื่อไหร่สนุกครับคู่นี้ดูครับใครจะเปิดเกมตะลุมบอลก่อนครับอ้าวครับมาแล้วครับซ้าย2เม็ดทางด้านของขจรศักดิ์แหมตัวใหญ่จริงๆนะครับไม่ใช่ใหญ่แบบกินแล้วชั่งนะครับนี่ใหญ่ของจริงครับคุณธนชัยครับนี่ขจรศักดิ์นะครับนัตพลยิมเนี่ยโอ้โหนี่มวยใหญ่มวยยักษ์ปกติไปต่อยนอกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหาผู้ชกยากครับในเมืองไทยโอ้ยหาแล้วครับบวกแล้วครับอุ้ยน่าจะเป็นคู่ส่งท้ายแบบชนิดที่แฟนๆมีความสุขแล้วก็ต้องบันทึกความทรงจำร่วมกันครับคุณนายท่านครับได้เชียร์แน่นะครับถ้าลองอย่างนี้นะครับดูสุริยาเล็กก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของผู้ประกอบรายการครับด้วยความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนจากกองทัพอากาศนะครับนี่เป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับนี่นายทหารระดับชั้นประทวนครับกองเชียร์ทำหน้าที่แล้วครับเป็นเชียร์ลีดเดอร์ระดับชาติขอบคุณนะครับท่านผู้บัญชาการกองทัพอากาศบริการเองประจินจันเตานะครับรวมทั้งท่านรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกสฤทธิ์พงษ์โกมุทานนท์นี่เป็นภาพช้าของยกที่1นะครับคู่ที่6ขอการถ่ายทอดสดศึก M150 พลังกำปั้นสถานโลกต้องขอบคุณเกร็กครูด้วยนะครับที่ได้ร่วมกันสนับสนุนกีฬาของกองทัพอากาศในโอกาสนี้นะครับเรื่องของกีฬานี่ต้องบอกว่าทหารอากาศหรือว่าลูกทัพฟ้านี่ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันครับคุณยายทัศน์ครับขณะนี้ก็มีการแข่งขันเซบักแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาอยู่ด้วยนะครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็เคยเป็นแชมป์มาหลายสมัยแล้วด้วยนะครับลูกทัพฟ้านำโดยคุณคมกิจทัพแก้วครับอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยของเราเป็นผู้ฝึกสอนครับแฟนเซปักตะก้อก็ไปชมไปเชียร์กันนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณวินัยวิระผู้ชมประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดขอบคุณซาร่าไลฟิลีนแอนเดอร์ซินพรีมโนบุคานาโซนกล่องสีส้มและทิฟฟี่นะครับบางกอกออโตพาร์ทจำกัดชกอัพรถยนต์พารากอนและลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทมาเซแลบครับ
พิพิธภัณฑ์พาราแคปและมัสบามโดยคุณปัญญาสิริพรพิทักษ์ยก2ครับเรื่องต่อนะครับเรื่องติดแล้วครับนักมวยกางเกงสีเหลืองแถบแดง150อาจารย์ศักดิ์ณัฐพลยิมลงลำตัวขึ้นใบหน้าโอ้โหตัวใหญ่ๆต่อยมันๆอย่างนี้ก็หน้าส่งเสริมเลยครับคุณสันชัยครับโอ้โหดูครับแต่ลำตัวนี่โดนไม่ได้นะครับดูสุยาแล้วครับโดนไปเยอะแรงนะครับอาจารย์ศักดิ์จะไหวไหมครับพี่จะไหวหรือเปล่าครับสุยาเล็กโดนเยอะแล้วนะครับทั้งล่างทั้งบนโอ้ยโอ้ยขาลอยเลยครับหมัดนี้โอ้โหครบแล้ว3 4 5 67 8โอ้ยยังอันตรายครับนาทีนี้ถือว่าเป็นนาทีอันตรายนะครับโดนนับ8ไปแล้วยก2กัดฟันสู้แล้วนะครับคิดบวกอย่างเดียวครับทางด้านของสุริยาเล็กเอาครับต้องมัดไว้ก่อนครับมัดแขนไล่แขนเอาไว้โดนไป1นับครับขจรศักดิ์ออกมาดูครับจะทำอย่างไรต้องบล็อกให้ดีโดนเหมือนกันครับผ่อนนะครับผ่อนแล้วนะครับขจรศักดิ์ผ่อนให้แล้วนะครับมาอีกแล้วครับก๊อก2พายุลูกที่2มาใหม่ครับต้องบล็อกให้ดีนะครับสุริยาเล็กวันนี้ได้ดูกันแบบจุใจเลยครับทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นมีทั้งไซส์กลางไซส์เล็กไซส์พิเศษครับปิดท้ายด้วย160ปอนด์นี่ก็ถ้าเป็นไซส์ก็ต้องเรียกว่า XXL นะครับ ถ้าโตกว่านี้ก็ 3X นะครับครับนี่ 2X ครับโอ้โหคมผมต่างยี่อันตรายนะครับโดนอัปคัตขึ้นมานี่หายเลยครับอุ้ยโดนอีกแล้วครับ1 2 3 1ต้องสวนบ้างครับสุริยาเล็กรับอย่างเดียวไม่ดีครับต้องสวนบ้างครับต้องมียูเทิร์นมีสวนบ้างครับถึงจะสนุกครับน่าจะผ่านนะครับผ่านได้แต่โดนนับครับยังเหลืออีก1ยกครับที่แฟนๆจะได้ติดตามชมนะครับในช่วงการถ่ายทอดสดทางช่อง7สีน่าจะลงตัวพอดีไหมครับก็ขอบคุณต่อเลยนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนรกถล่มปอมเปอีโดยบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวนะครับผู้จำหน่ายผู้ผลิตขมิ้นชันแหลมทองฟ้าทลายโจรสกินเดียวมาโนดาแคร์โดยคุณมานมมานพสวรรณดีนะครับแล้วก็บริษัทให้ยาตราเสือ11ตัวนะครับยากระใสเส้นตราหัวเสือยาแก้ไอเสือ11ตัวนี่โดนนับ8นะครับแล้วหลายท่านสู้ได้แต่ก็นาทีวิกฤตนั้นดูเหมือนว่ายังมีอยู่ครับสำหรับสุริยาเล็กขอบคุณในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานะครับยาแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตรมะแวงยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวขอบคุณนิเวศฟอร์เมนครับผลิตภัณฑ์5ดาวบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายยาบำรุงร่างกายตราพญานาครถยนต์มิซูพิชิตไทรตันหลังคาเหล็กกิ่งโจ้เหล็กกระเบื้อง5ห่วงขึ้นยก3ก็ลองลุ้นกันดูครับว่าจะจบในช่วงเวลาการถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับคู่นี้เป็นคู่ทิ้งท้ายรายการสำหรับการถ่ายทอดสดวันนี้ครับผลงานครั้งต่อไปก็ในวันที่7มีนาคมนะครับเจอกันที่สุขาภิบาล3ครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นครับสถานที่กับคู่มวยนั้นจะเรียนให้ทราบนะครับติดตามได้ทางสื่อโดยเฉพาะทางช่อง7สีนี่แหละครับโอ้โหมาอีกแล้วครับของหนักมาอีกแล้วครับขจรศักดิ์โอ้โหล่างต่อยซ้าย1ล้วงลำตัวครับต้องออกมาจากเชือกนะครับต้องออกจากเชือกโอ้โหโอ้โหดูครับลงตัวหรือเปล่าน้องยกนี้พอดีฮะว่าไงครับขจรศักดิ์โอ้โหโดนสวนด้วยโอ้โหเราต้องดูลูกอึดลูกทนของสุริยาเล็กแหละครับว่าจะทนได้ขนาดไหนแต่ก็ใช้ได้นะครับจะไป2ยกแล้วเนี่ยมันลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ดูครับจอนสักโยกสุริยาเล็กชิงออกก่อนแล้วฟุตเวิร์กออกมาโอ้ยโดนซ้ายเต็มเหมือนกันครับทำท่าคิดหนักขจรศักดิ์เอาเลยครับกลับมาเล่นไหมจะเล่นปิดเกมหรือเปล่าครับได้นับมาแล้วในยกที่2ครับนับ8สุริยาเล็กนั้นต่อยแม่นนะครับแต่ว่าประหยัดหมัดไปนิดนึงครับขณะที่ขจรศักดิ์นั้น
ขยันต่อยเหลือเกินครับนี่อยู่ในทีมงานของสิทธิ์ทรายทองครับกางเกงสีเหลืองแถบแดง M150โดนหนักครับล้วงลำตัวเคาะล่างงัดขึ้นมาก้มแล้วงัดขึ้นครับก้มแล้วงัดแล้วหงายขึ้นเดายากครับคุณยายทัศน์มวยใหญ่ๆนี่แม่เวียงไปเวียงมาเข้าจุดโฟกัสสวยๆนี่มีโอกาสหงายท้องทั้งคู่เลยครับโดนเต็มๆนะไปได้เลยอู้ผิดครับทอดสักก็ประมาณไม่ได้นะครับลองสวนมาตูมเดียวนี่ก็หลับได้เหมือนกันดูครับขยับโยกหลอกเข้าไปแม่สุยาเล็กตอนหลังนี่มองเล่นฝีมือแล้วครับไม่ประทะโอ้โหมีบวกบวกด้วยนะครับสุยาเล็กจอนสักขยับเข้าไปอีกเล่นลำตัวดูบ้างล้วงเข้าไปครับขึ้นบนโอ้โหโดนบวกมาแม่สวนใหม่ครับสุยาเล็กโดนเต็มๆยุ่งได้นะครับขจรศักดิ์ก็ต่างคนต่างโดนแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีลูกต่อเนื่องยาชุดยังมาทีละหมัดครับ1มีแล้ว2มาแล้ว3 4 5อยู่ไหนครับแล้วครับรอดไปได้ครับต้องให้น้ำครับกระตุ้นกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนตั้งแต่ DB Formen ผลิตภัณฑ์5ดาวบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดรถยนต์มิซูบิชิหลังคาเหล็กจิงโจ้เหล็กกระเบื้อง5ห่วงปั๊มสูบน้ำยินดีเทอร์ไบน์โดยช่างเหนือช่างหนูเมืองพิจิตรครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดบริษัทเครื่องดื่มซินเนอร์จี้จำกัดผลิตภัณฑ์พรเมนบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดผลิตภัณฑ์สมกลิ่นตังกุจับตราแปลงสิบันคู่โดยคุณพิชัยกิตติธิแล้วก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะครับโรงเรียนเซนต์แอนโทนีที่บางปะอินเปิดรับสมัครนักเรียนเรียนอนุบาลถึงป.6 โรงเรียน3ภาษาแล้วก็เรียนในห้องแอร์วันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากเครื่องดื่ม M150 นะครับพาราแคปแล้วก็จิ๋วเจิ้นบู่ซนเจียวหนังรวมถึงร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณชั้นทิพย์พาชั้น3งามวงวานครับคุณชัยโรจน์กาญจนาธีราโรจน์ครับขอบคุณวิทยุการบินนะครับกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ฐานอากาศแผนกว่ายน้ำกองทัพอากาศพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุ่น6โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชบริษัทไทยแอร์เอเชียจำกัดสนามกอล์ฟทูปะเตมีบริษัทมาแชร์รถกอล์ฟไฟฟ้าและบริษัทชลทิพย์อินเตอร์กรุ๊ปยังพอมีเวลาครับอีกหนึ่งยกที่4ศึก M150 พลังกำปั้นสัทธาโลกกับทีมงานนครหลวงโปรโมชั่นแล้วก็ช่องเจ็ดสีครับคุณหยันชัยจะน็อกไหมครับยก4ยังมีเวลาให้ยกนึงนะฮะแล้วการทดสอบไอ้สากยางกันฟันของใครครับโอ้ของขจรศักดิ์นะครับยืดเยอะมากยกระบบหายใจได้นับ8ก็ทิ้งแข้งเริ่มจะมีปัญหาแล้วครับยางกันฟันครับจะคับปากครับปกติแล้วอันเท่าเดิมครับคุณชัยทัศน์แต่พอมากยกนี่ระบบหายใจเริ่มจะแรงขึ้นทีขึ้นครับนี่ตั้งใจเลยนะครับต้องสวนครับสุริยาเล็กดึงหมุนไปหมุนมานี่ไม่มีคะแนนครับต้องสวนครับดูเหมือนว่าที่บริเวณโพรงจมูกด้านซ้ายของสุริยาเล็กนั้นมีเลือดกำเดาไหลออกมาลินๆเลยนะครับชายโครงต้องโต้นะครับโอ้ยหล่นเลยครับโอ้โหทางภาพเลยครับกลัวจะไม่จบในช่วงการถ่ายทอดสดทางช่อง7สีครับครับจบยก5ครับโอ้เดี๋ยวกว่าจะเอาลงได้ก็เหนื่อยนะครับกจศักดิ์ดูนะครับจุดจบครับลงเลยครับคว่ำหน้าลงไปตัดซ้ายก่อนนะครับชายโครงก็ทิ้งขวาไปทีเดียวเลยครับคุณชายชัยครับครับก็เวลาเหมาะพอดีนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนี่ครับภาพสุดท้ายนะครับโดนหมัดขวาคว่ำหน้าลงไป